ูนย์ประติมากรรมกรุงเทพก่อตั้งเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2547โดยคุณเสริมคุณคุณาวงศ์ผลงานประติมากรรมที่จัดแสดงเป็นผลงานสะสมร่วมกันของคุณเสริมคุณคุณาวงศ์คุณสุรีสิริกรคุณเหมือนฝันสิริกรคุณาวงศ์และคุณวาดฝันคุณาวงศ์รวมทั้งผลงานที่เกิดจากความร่วมมือจากองค์กรทั้งของรัฐบาลและเอกชนและผลงานที่ศิลปินให้ยืมมาจัดแสดงเหล่านี้ทำให้ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผลงานประติมากรรมทรงคุณค่ายิ่งจากปณิธานในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมงานบุคลากรและวิชาการด้านศิลปะประติมากรรมของไทยให้ก้าวหน้าทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพตั้งขึ้นในเจตนารมณ์ที่จะเป็นที่รวมหรือต้องเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของประเทศไทยที่มีเจตนารมณ์ที่จะรวบรวมงานตั้งแต่ยุคทวาราวดีเมื่อพันปีก่อนจนกระทั่งถึงยุคประติมากรรมป๊อปอาร์ตในปัจจุบันแล้วก็ชิ้นงานจำนวน200ชิ้นที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพได้เก็บสะสมไว้เนี่ยเราหวังว่าจะเป็นแหล่งของการเรียนรู้ด้านประติมากรรมและศิลปะไทยในขณะเดียวกันเราก็พร้อมที่จะให้มีการยืมงานนี้ออกไปจัดแสดงในต่างประเทศนะรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆเช่นการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพซึ่งเคยจัดแล้วหลายครั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดทั้งหมดนี้เพื่อประกาศว่างานประติมากรรมของศิลปินประติมากรไทยไม่เป็นรองใครในโลกครับศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพตั้งอยู่ที่ซอยนวลจันทร์ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครโดยตั้งขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะเพื่อสังคมของ CMO Group ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการ Bangkok Creative Playground พื้นที่ที่รวบรวมบริษัทและหน่วยงานด้านความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มบริษัท CMO มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 4,000 ตารางเมตรด้วยรูปลักษณ์อาคารที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์สอดรับกับการเป็นพื้นที่จัดแสดงประติมากรรมร่วมสมัยอย่างลงตัวโดยสร้างขึ้นจากแนวความคิดที่ต้องการให้เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะและพื้นที่การทำงานซึ่งเป็นอีกหนึ่งมิติของการจัดแสดงแบบพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยครับในการออกแบบBangkok Creative Playground ซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่มบริษัท CMO Group นะฮะก็เป็นอะไรที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้สอยก็ดีนะฮะก็จะมีลักษณะที่ผสมผสานระหว่างความเป็นศิลปะกับการทำงานเข้าอย่างเนื้อเดียวกันแต่ในลักษณะที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้เราจะทำยังไงให้เกิดการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับคนที่ทำงานแล้วก็คนที่มาเยี่ยมชมศิลปะพื้นที่ที่จะสามารถเชื่อมความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันในแง่ของพนักงานสร้างให้เกิดที่เรียกว่า Creative Playground เนี่ยก็คือว่าคนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ในลักษณะเหมือนสนามเด็กเล่นเลยงานแสดงประติมากรรมทั้งหมดของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพนั้นไม่ได้ทำการจำกัดการแสดงเพียงแค่ในห้องแสดงเท่านั้นหากแต่กระจายอยู่ทั่วบริเวณของพื้นที่ใช้สอยทั้งพื้นที่จัดแสดงและจัดเก็บงานบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าชั้น1บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น2บริเวณโถงทางเดินชั้น3บริเวณสวนน้ำชั้น3และคลังประติมากรรมด้วยความที่ต้องการจะให้ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพเป็นแหล่งสะท้อนถึงพัฒนาการของประติมากรรมไทยและเป็นที่บันทึกเส้นทางประวัติศาสตร์ศิลปะทางประติมากรรมทำให้เราต้องคัดเลือกชิ้นงานที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลในประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยโดยคัดเลือกจาก
ชิ้นงานที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละท่านชิ้นงานที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อสังคมหรือศิลปินในยุคต่อๆมาและชิ้นงานที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายคลี่คลายเข้าสู่ยุคศิลปะในแต่ละช่วงชิ้นงานก็เกิดเป็นสถานที่รวบรวมผลงานด้านประติมากรรมจากประติมากรชั้นครูกว่า200ชิ้นโดยสามารถแบ่งยุคสมัยของผลงานทั้งหมดได้4ช่วงเริ่มจากยุคครูช่างสมัยทวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่1500ถึง1700โดยมีพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีตลอดจนศิลปะแบบนครวัดบายอนสุโขทัยล้านนาอยุธยาและยุครัตนโกสินทร์จนถึงพระพุทธรูปสมัยยุครัชกาลที่9เมื่อถึงช่วงสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5งานประติมากรรมของไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของศิลปะตะวันตกโดยมีช่างทางด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจากยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศอิตาลีเข้ามาทำงานในประเทศไทยและในสมัยรัชกาลที่6นายคอราโดเฟโรจีโดยได้จัดตั้งหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้นในชื่อโรงเรียนประณีตศิลปกรรมและมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งนำเอาการเรียนการสอนแบบ Academy of Fine Art จากเมืองฟลอเรนซ์เข้ามาสู่ประเทศไทยภาพปั้นแบบเรียลลิสติกจึงถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยจากนั้นมาในพุทธทศวรรษ2490ผลงานที่นำเสนอแม้ว่าจะยังคงลักษณะเด่นอยู่ที่ความเหมือนจริงแต่ก็มีเนื้อหาใหม่เกิดขึ้นมีการนำเสนอภาพชีวิตของคนธรรมดาสามัญมากขึ้นผลงานประติมากรรมที่โด่งดังในยุคนั้นเช่นงานปั้นแบบตะวันตกแต่อาศัยเส้นสายสุโขทัยของเขียนยิ้มสิริชิดเหรียญประชานอกจากนี้ในยุคอิทธิพลตะวันตกยังมีงานประติมากรรมในรูปแบบนามธรรมเกิดขึ้นก็เกิดการหลั่งไหลของกระแสนามธรรมในศิลปะไทยเช่นอินสนวงสามผู้สร้างประติมากรรมแบบน็อกดาวน์คนแรกวิชัยสิทธิรัตน์ผู้สร้างสรรค์ประติมากรรมโลหะเข็มมรัตน์กองสุขผู้สร้างประติมากรรมเรื่องรูปทรงภายในและภายนอกชำเรืองวิเชียรเขตผู้สร้างประติมากรรมนามธรรมที่พัฒนาเรื่องรูปทรงของมนุษย์จากความเหมือนจริงสู่การลดรูปและกลายเป็นนามธรรมในที่สุดชีวาโกมลมาลายกับประติมากรรมนามธรรมทั้งที่เป็นไม้หินและกระดาษวงการศิลปะไทยได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งจากอิทธิพลสมัยใหม่ของสหรัฐอเมริกาทำให้แนวคิดแบบศิลปะจัดวางและสื่อผสมเข้ามามีอิทธิพลในแวดวงศิลปะไทยของกมลทัศนานชลีจักรพันธ์วิลาสินีกุลและธนะเล่าหะไกกุลเป็นต้นสู่ยุคสุดท้ายจากแนวคิดการนำอัตลักษณ์เข้ามาใช้ในงานประติมากรรมโดยนำเอาเทคนิคการติดลาย
การทำลวดลายแบบไทยประเพณีเข้ามาใช้ในงานประติมากรรมรูปหล่อสำริดตามด้วยเฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิษย์รุ่นแรกของแผนกศิลปะไทยและมหาวิทยาลัยศิลปากรปัญญาวิจินทนสารและพัทยศพุทธเจริญจากฝีมือที่สั่งสมจากจินตนาการที่สรรสร้างจากความเป็นเลิศของศิลปินไทยทุกผู้นามก่อเกิดเป็นศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพที่รอให้ทุกสายตาได้เข้ามาสัมผัส